เริ่มต้นของเราครับมาดูกันที่ผลงานของทัพนักกีฬาไทยกันก่อนนะครับในริโอเกม2016โดยที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นคิวของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับนักแบดมินตันหญิงมือ1ของไทยแล้วก็มือ4ของโลกนะครับโคจรมาพบกับคู่ปรับเก่าจากญี่ปุ่นในรอบ16คนสุดท้ายปรากฏว่าน้องเมย์นั้นพลิกล็อกตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันนะครับบรรยากาศหลังการแข่งขันกับคุณโบศิริการผาเจริญนะครับในช่วงนี้โอล่าริโอ2016ครับสนับสนุนโดยร่วมใจร่วมเชียร์ไทยด้วยหัวใจนักสู้เครือเจริญโภคภัณฑ์และ True Corporation ผู้สนับสนุนนักกีฬาโอลิมปิกอย่างเป็นทางการแม้จะมีความชอกช้ำเกิดขึ้นมากมายในใจของน้องเมย์แต่สิ่งที่เธอแสดงออกมาเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนกีฬาชาวไทยมั่นใจได้วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่ทำให้น้องเมย์แข็งแกร่งขึ้นและด้วยวัยเพียง21ปีกับการได้มาลุยโอลิมปิกแล้วเป็นครั้งที่2ทำให้การแข่งขันครั้งต่อไปเธอจะแข็งแกร่งกว่านี้แน่นอนรายการต่อๆไปในซีเกมเอเชียนเกมนี้ก็ทำให้ดีค่ะคือก็จะไม่ทำให้คนไทยผิดหวังแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องขอโทษที่เราผิดพลาดเองค่ะความหวังของทีมขนไก่ไทยไม่ได้หมดไปซะทีเดียวเพราะเรายังมีอีกหนึ่งความหวังอย่างน้องพีทพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขที่ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายโดยจะพบกับหลีเซียวเล่ยแชมป์เก่ามือ3ของโลกจากจีนแม้สถิติที่ผ่านมาจะเป็นรองครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกมหนนี้ตัวเต็งหลายคนก็ต่างตกรอบไปแบบไม่มีใครคาดคิดเช่นกันครับคุณผู้ชมครับส่วนความหวังหนึ่งเดียวของทีมแบดมินตันไทยในตอนนี้นะครับน้องพีทพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขอยากถามความรู้สึกหลังจากที่ตอนนี้เราเป็นเพียงนักแบดมินตันหนึ่งเดียวแล้วในการที่จะหวังเหรียญทองเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็อยากให้เหมือนกับพี่ก็ไม่ได้แบบหวังกับตัวเองไว้เยอะค่ะคือครั้งแรกเนี่ยเข้ามาถึงรอบนี้ได้พี่ก็รู้สึกว่ามันแบบตรงตามเป้าหมายแล้วที่แบบพี่เคยหวังไว้เพราะว่าพี่ว่าโอลิมปิกมันก็คงเป็นสิ่งที่มันแบบยิ่งใหญ่สำหรับทุกๆคนนะคะแต่ว่าคือเหมือนกับสำหรับนักกีฬาเนี่ยมันก็คือทัวร์นาเมนต์นึงที่เราจะต้องแบบสู้กับนักกีฬาระดับท็อปๆหลายๆคนนะคะก็อยากให้แฟนๆช่วยแชร์กันเยอะๆนะคะเพราะว่าในรอบหน้าเนี่ยพี่ก็จะค่อนข้างเจอหนักแล้วในรอบ8เจอกับลีเซียวลุยซึ่งพีทที่ผ่านมาเนี่ยสถิติปีนี้เนี่ยพีทอาจจะยังไม่เคยชนะค่ะแต่ว่าค่อนข้างสูสีก็มีลุ้นได้ค่ะอยากให้ช่วยเชียร์ช่วยลุ้นกันเยอะๆค่ะค่ะก็เป็นเสียงของความที่จะไม่ตั้งความหวังจนเกินไปนะครับเล่นไปรอบๆก็หลังจากนี้มาคอยตามเชียร์น้องพีทพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายนักกีฬาทุกคนก็เป็นครับผมก็เป็นความภาคภูมิใจของแฟนกีฬาชาวไทยครับณัฐพลเปลี่ยนให้สงถ่ายภาพศิรการพัชรเดินทีมข่าว 2FOU รายงานครับ